อย่าลื้อเขาไม่เอาอย่าลื้อของเขานะไปทองดำทองแดงเอ้ยพาน้องก็ป่าไปเลี้ยวไปทองดำทองแดงเอ้ยป่าไปพาน้องก็ป่าดีๆเนอะเออหลังมีกินแล้วล้มมามีกินแล้วพอหลังไม่ได้กินแล้วถ้าล้มมาเอาวันนั้นจะกินอะไรที่แขวนไว้อย่างนี้ก็คือไม่กลัวหรือว่าไม่ครับแขวนเมื่อเช้าตอนเข้ามาจะเก็บหมดเลยค่ะไม่ได้มานี่คุยเฉยๆแล้วเขาเดินไปทางไหนออกไปคานนั่นแล้วเขาติดอ่ะเขาก็จะย่อติดคานเลยก็จะยืนตอนนั้นไม่มีเต็นท์นะคะเขาก็จะยืนตรงนั้นแล้วก็พองหัว3ครั้งเหมือนน้ำฝาเขาย่อขาหลังด้วยหรอแล้วเขาก็เดินถอยออกไปค่ะคือต้นมะละกอต้นไหนต้นหลังบ้านถอยมาดึงเขาใช้ดึงยังไงพี่ตอนแรกที่พี่เห็นไอ้ชิ้งงวงอ่ะเกี่ยวพันแล้วก็ดึงพวกจะไปดึงแล้วมาไม่มีกินยังไงเนี่ยหลังบ้านอ้อหลังบ้านเนี่ยแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้อ้อมโค้งแล้วไถหมดแหลกไปแล้วก็ไหลไปในหุบเขาไม่มีครับช้างเนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่มีเนี่ยเขาก็จะเกรงใจว่างั้นเลยแต่ผมไม่เคยนะไอ้ทำไมผมบอกจะบอกเขาบอกทีว่าเรามีเราไม่ได้มาตับเอาเมว่าอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยยุ่งบางอย่างก็ต้องตั้งบนด้วยความไม่ประมาทใช่บอกนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเราไม่ได้มาทำไมเขานะเขายืนคุยกันยังบอกก็กระซิบตะขอตะช้าคนจะกุดอ๋อครับที่ว่าที่ว่าก็คือส่วนมากฟังช้างเขาก็จะถือใช่ครับแล้วใช่ครับกลางคืนถึงจะออกเป็นที่นอนที่ประจำของเขาเลยอ่ะตรงนี้เป็นรอยเท้าใช่ไหมครับใช่ใช่รอยเท้าเนี่ยต้องกว้างตัวไม่ใช่เล็กนะเนาะแล้วก็จอดรถเนี่ยแล้วก็ยืนบอกเขาดีๆว่าอย่าไปทำเขากินละขี้ใส่ด้วยเนี่ยก็เป็นทางเดินเลยเนาะใช่ครับเนี่ยเป็นเดินรอยเดินต้องทุ่มฝ่าพี่กำลังทำอะไรก็คุยกันอยู่ในบ้านนะคะทีนี้หมาเห่าผิดสังเกตไงเจอแล้วทำไงต่อกลัวไม่กล้าออกจากบ้านกันหรอกก็โทรลูกสาวโทรตามหมวดอะค่ะเขามาทำยังไงบ้างครับหมวดก็บอกเขาว่าไปกินของเขาหมดแล้วเขาจะเอาอะไรขายกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็รีบไปเขาเชื่อฟังเนาะค่ะฟังหมวดก็ใช่เขาจะเอางาแทงปิดไม้ไปนะเนี่ยมีรอยกล้วยไอ้คันไอ้มอสาทำอะไรพี่ล้มมอล้มเมื่อมอไซค์เดินนี่แหละก็ล้มตู้ไงเพราะว่ากล้วยนะฮะกล้วยไอ้ผมนี่ไงจับกล้วยผมนี่น่าจะตัวเดียวนะกับที่วันก่อนแต่แล้วเป็นตู้ใช้งานอยู่นี่สภาพล้มเตะใช้มอไซค์อ่ะไปแล้วก็เดินคือเราอยู่บอกยังไงบ้างครับประชาชนที่เห็นช้างแล้วเข้าไปใกล้ๆครับผมขอร้องว่าอย่าไปเข้าใกล้เกินไปหรือไปถ่ายรูปเพื่อเซลฟี่ไปอวดเพื่อนในเฟซก็อันตรายใช่ครับเพราะว่าช้างแต่ละตัวเนี่ยบางตัวอาจจะดุร้ายบางตัวอาจจะดีบางตัวบางตัวดีมากนะครับเดินไม่ใกล้ๆอย่าไม่ยุ่งเลยกับชาวบ้านในนี้ที่เขาปรับตัวเข้ากับชาวบ้านบางตัวนะครับมีไม่เยอะอาจจะแค่ตัวสองตัวที่ชาวบ้านเอาขอให้กินยื่นให้กินก็กินเลยนะแต่เขาไม่ยุ่งแล้วชาวบ้านก็ไม่รังเกียจด้วยคือถ้าบอกกินได้แค่น้อยเอาแค่กินแล้วไปเขากินแล้วก็กลับเลยกินแล้วออกไปนะเขาออกเลย